ขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่41อาจต้องเสนอชื่ออื่นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าสิ่งที่เราเตรียมการคือการโหวตให้นายพิธาแต่หากการเปลี่ยนแปลงในวันที่19กรกฎาคมกรรมการบริหารพรรคก็ต้องคุยกันก่อนนั่นเองค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนนายเศรษฐานางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องตกลงกันภายในพรรคตนไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนแต่ตนสนับสนุนนายเศรษฐาค่ะเมื่อถามว่าสว.หากยกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องที่8พรรคร่วมกับกก.บห.คุยกันอีกครั้งตนไม่มีหน้าที่ตอบเราจะทำไปทีละขั้นตอนไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายและไม่สบายใจของประชาชนด้วยค่ะและหากถามย้ำว่าสว.ไม่เอาพรรคก้าวไกลเป็นไปได้หรือไม่นั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้กก.พูดคุยกันก่อนเรื่องนี้มันอ่อนไหวมากหากพูดอะไรออกไปในตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแบบนั้นและยังไม่ได้วางฉากกระทัดแบบนั้นค่ะส่วนที่นายวราวุฒิศิลปาอาชาหัวหน้าชาติไทยพัฒนายอมรับมีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้มีการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนนั้นไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกับตนค่ะและเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนางสาวแพทองธารจะออกหน้าประสานหาเสียงสนับสนุนเองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคงต้องดูแลตัวเลขเป็นหลักเพราะหากไม่ถึง376เสียงก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หากคิดว่าตนมีประโยชน์ตรงไหนก็พร้อมช่วยค่ะแต่ถึงอย่างไรวันพรุ่งนี้เราก็เต็มที่ในการโหวตให้กับนายพิธาก็ขอให้มองทีละขั้นเนื่องจากไม่ทราบจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะ